คุณรู้ไหมว่าทำไมลุงถึงเปลี่ยนได้ถ้าคนอื่นพูดลุงอ่ะจะไม่สามารถที่จะทำเป็นร้อยล้านได้ถ้าคนอื่นพูดแล้วคนอื่นแม่งไม่กล้าพูดคำนี้ครูคนไหนมันกล้าพูดกับลูกศิษย์มันกลัวเสียเครดิตครูคนไหนมันกล้าพูดกับลูกศิษย์เธอมีเงินร้อยล้านอยู่ในตัวมีครูคนไหนมันกล้าพูดกับลูกศิษย์น้อยไม่มีแต่ผมข้อ3คืออะไรรู้ป่ะผู้สะกดจิตต้องมั่นใจแบบสุดๆเลยต้องมั่นใจคำนี้เลยต้องเชื่อและมั่นใจถ้าพูดถ้าสมมติผมพูดนะถ้าสมมติผมพูดกับลุงบอกงี้บอกเฮ้ยลุงพี่ว่าลุงอาจจะมีเงินกูไม่แน่ใจนะกูก็ไม่เคยทำมาก่อนแต่พี่ว่าลุงอาจจะพอมีเงินได้นะอาจจะเป็นร้อยล้านได้คุณว่าลุงมันบายซื้อป่ะเขาซื้อไอเดียนี้ป่ะเขาจะทำแบบไม่แน่ใจเขาก็จะทำแบบไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นครูนี่แม่งโคตรมีผลเลยทำไมผมถึงสร้างลูกศิษย์ขนาดนั้นได้เพราะผมสะกดไว้ตั้งแต่แรกเลยบอกว่าคือผมไม่คุณรู้ป่ะว่าพวกคุณทุกคนนะพวกคุณทุกคนที่ดูอยู่มีของอยู่ในตัวทั้งนั้นพอดีไม่มีใครไปสะกดคุณเท่านั้นเองเราต้องสะกดแบบว่าเราคือเรารู้ว่าเราตาเราต้องเทรนไงว่าเราต้องรู้ว่าคนแต่ละคนมันมีของอะไรแต่ว่านี้เนื่องจากผมไม่ได้เจอคุณตัวต่อตัวใช่ไหมถ้าเจอตัวต่อตัวอีกเรื่องนึงใช่ไหมผมก็จะพอสำหรับลุงเนี่ยผมก็เห็นละคือถ้าเกิดลุงเป็นผู้ชายแล้วหน้าตาเวอร์ผมก็จะไม่พูดคำนั้นอ่ะเข้าใจป่ะผมก็จะไม่หน้าตาผู้ชายแล้วหน้าตาเวอร์แล้วก็บอกว่าผมจะกล้าพูดได้ไงเฮ้ยลุงลุงนะมีร้อยล้านอยู่ในตัวธุรกิจบิวตี้ธุรกิจผมก็ไม่กล้าพูดไม่ได้แต่ก็จะหาเรื่องอื่นไงก็จะผมก็จะมองเรื่องอื่นเข้าใจว่าถ้าเป็นผู้ชายที่มาเรียนอยู่เนี่ยผมก็จะมองเรื่องอื่นว่าคนนี้เขามีของอะไรคนนี้ต้องพัฒนาอะไรเพื่อจะเอาของนั้นออกมาเข้าใจป่ะแล้วผมก็จะสะกดบอกว่า can you see คุณเห็นในหัวของคุณหรือเปล่าว่าคุณเป็นแบบนั้นได้คุณเห็นหรือเปล่าเหตุผลที่คนต้องมีเมนทอร์ใช่เพราะมันคุณจะเป็นคนอื่นจะไม่มีใครเห็นภาพแบบนี้ไงคุณคนรอบข้างของคุณเขาจะไม่เห็นเขาเห็นคุณมาตลอดชีวิตเขาจะไม่เห็นอะไรที่คุณเป็นไปได้ตัวคุณเองก็จะไม่เห็นตัวคุณเองก็จะไม่เห็นด้วยว่าอะไรที่เป็นไปได้สำหรับฉันคุณเองไม่เห็นมุมมองคุณอาจจะแคบหน่อยเพราะอยู่ในประเทศเดียวมาเข้าใจพอดีผมยุ่นไปหลายประเทศอยู่ในหลายธุรกิจแล้วก็ไปทำงานไม่รู้กี่เป็น10ประเทศได้แล้วก็ทำแบบทำงานมาหลายในธุรกิจอ่านเยอะผมมีมุมมองเพราะฉะนั้นอ่ะข้อ3จำไว้ข้อ3ที่จะให้วันนี้คือผู้สะกดจิตหรือครูสอนจะต้องมั่นใจในสิ่งที่เขาพูดมั่นใจเลยมั่นใจแบบไม่มีข้อสงสัยคือมองตากันมึงไม่กระพริบเลยคุณรู้ป่ะตอนที่ผมสะกดจิตลุงอ่ะโอเคนะผมบอกได้เลยความมั่นใจของผมก็ยังประมาณแค่ 80% หมายความว่ามั่นใจว่าคนนี้ทำได้หรือเปล่าคือเราก็ไม่เคยเห็นเขาทำโอเคนะผมจะ 80% คือรู้ว่าเขามีศักยภาพขนาดนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะแบบไม่รู้ว่าเขาจะทำต่อเนื่องขนาดนั้นหรือเปล่าผมมองเขาแล้วคุณรู้ไหมว่าผมมองตาแล้วไม่กระพริบเลยคือลุงมันก็พอคนไม่แน่ใจไว้คนแบบพอลุงมองผมแล้วไม่แน่ใจแบบกลัวๆอาจารย์จริงหรือเปล่าคือถ้าเกิดผมกระพริบตาแล้วถอยคนที่ถูกสะกดจิตไม่ผ่านล่ะเข้าใจว่าคนที่ถูกสะกดจิตก็คือถ้าผมสะถอยบอกว่าลุงถามมาแบบจริงเหรออาจารย์แล้วผมแบบอาจารย์ก็ว่าก็อาจจะมีอะไรอ่ะมีทางที่จะล้มเหลวได้บ้างนะเพราะอาจารย์ก็ไม่แน่ใจกูก็ไม่อยากเสียเครดิตไม่อยากให้มึงมาว่ากูทีหลังว่านี่เห็นไหมทำไม่ได้เลยแค่นี้ก็จบแล้วแต่ผมตาไม่กระพริบเลยสะกดจิตแบบตาไม่กระพริบลุงมีของอยู่ในตัวเป็นร้อยล้านลุงไม่เห็นหรอมีธุรกิจอยู่ในตัวเป็นร้อยล้านจริงเหรออาจารย์ yes you have it ครั้งหน้ามาเจออีกพูดอีกครั้งหน้าเจออีกพูดอีกพูดจนเขาเชื่อจนเขาถูกสะกดไป 100% และนั่นคือเคล็ดลับของผมข้อ4คือต้องบ่อยมากพูดถูกสะกดต้องถูกสะกดบ่อยโอเคไหมต้องถูกบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆเพราะครั้งเดียวเขาอาจจะลืมครั้งเดียวเขาอาจจะไม่เชื่อแต่เมื่อไหร่ที่คนถูกสะกดมันถูกสะกดบ่อยๆเขาจะเริ่มเชื่อเข้ามาในออร่าของคนที่แบบมั่นใจโดนสะกดแน่นอนแล้วเขาจะรู้ได้พลังคุณรู้ไหมว่าในโลกนี้มีพวกมีคนที่เป็นศาสดาเคล็ดลับมันอยู่แค่นี้เองนะคุณรู้ไหมผมแบบเรื่องนี้ผมศึกษามาเยอะเรื่องจิตวิญญาณทำไมคนมีคนเยอะแยะมากมายที่สามารถรักษาคนไ
รักษาคนได้เขาเรียกว่าฮีลเลอร์สามารถรักษาคนได้หมอก็เหมือนกันนะหมอบางคนรักษาคนไข้ไม่หายหมอคนบางคนรักษาคนไข้หายทำไมมันไม่ใช่แค่ยาอย่างเดียวนะมันเป็นความเชื่อมั่นของหมอมันเป็นความเชื่อมั่นแล้วเป็นความเชื่อมั่นของแพทย์ของคนไข้ในตัวหมอใช่เปล่าในตัวหมอถ้าคนเขาเชื่อว่าหมอคนนี้แม่งเก่งว่ะแล้วบางทีหมอให้ยาแป้งด้วยซ้ำยาแป้งคือไม่มีอะไรเลยไม่มีแต่เขาหายเพราะเขาเชื่อในบางอย่างเชื่อในตัวหมอเชื่อว่ากูหายได้แน่เชื่อว่าในเชื่อในพระเจ้าของเขาเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ขอให้เชื่อแต่ในฐานะของผมที่เป็นครูผมก็ใช้ความมั่นใจของผมทำให้คุณเชื่อเข้าใจหรือเปล่าสะกดจิตให้คุณเชื่อของผมเชื่อผมแล้วในกรณีของลูกศิษย์ของผมทั้งหลายที่มาเจอใกล้ๆตัวของผมเนี่ยผมก็สะกดจิตให้เขาด้วยความมั่นใจของเขาโอเคผมจะเล่าให้ฟังทำไมอ่ะบางคนเคลมว่าเครื่องคลังของขังอะไรรักษาเขาหาได้เพราะความเชื่อในของขังนั้นไม่ได้เป็นเพราะของขังนั้นนะเป็นเพราะความเชื่อในของขังนั้นถ้าเขาไม่เชื่อเมื่อไหร่ความเชื่อหายไปก็จบเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครเป็น power ใครมี power ตัวคุณเอง you are god จำไว้ตัวคุณเองคุณไม่ต้องมารอผมสะกดจิตคุณสะกดจิตตัวเองวันนี้ข้อสุดท้ายคือการสอนผมจะสอนยังไงทำยังไงให้คุณสะกดจิตอยากรู้ไหมครับสะกดจิตตัวเองได้แล้วคราวนี้เมื่อไหร่ที่คุณสะกดจิตตัวเองได้นะคุณไม่ต้องไปพึ่งใครทั้งสิ้นกูสะกดจิตตัวเองเลยแล้วจะเอาแค่ไหนก็ได้มันมหัศจรรย์ตรงนี้ผมเคยสอนเขียนหนังสือเล่มนึงชื่อว่าเปลี่ยนวาจาเป็นประกาศสิทธิ์นั่นแหละหนังสือสะกดจิตเลยเปลี่ยนวาจาเป็นประกาศสิทธิ์แล้วมันมีหนังสือแถมไปด้วยจริงๆเป็นออเดียบุ๊ก4แผ่นเป็นออเดียบุ๊กแล้วก็ผมสะกดจิตตัวเองอะไรรู้ไหมทุกเช้านะผมจะสอนให้พวกคุณสะกดจิตนะวันนี้จะให้บางอย่างบางข้อไปที่ผมสะกดจิตตัวเองจริงๆมีทั้งหมดกี่ข้อวะเยอะมากอาจารย์ร้อยกว่าข้อแล้วก็คุณผมจะสอนเทคนิคการสะกดจิตคือเทคนิคการสะกดจิตต้องทำบ่อยๆแล้วก็ทำแบบมีพลังไม่ใช่คุณพูดฉันเป็นคนรวยฉันจะมีเงินร้อยล้านแม่งก็ไม่เวิร์กอะมันไม่เวิร์กมันคุณสะเมื่อมันไม่มั่นใจอ่ะคุณจะเปลี่ยนโลกมันต้องมั่นใจเว้ยคุณเข้าใจเปล่าสมมติมีอันนึงที่ผมพูดตลอดเลยฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีผู้มีใจกรุณาผมพูดคำนี้ฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีผู้มีใจกรุณาตอนนี้เป็นมหาเศรษฐีแล้วนะเว้ยตอนนี้แบบว่าไม่ต้องทำงานก็ได้ละอันนี้พูดจริงๆนะคือ8ปีที่แล้วนี่ผมยังต้องเรื่องเงิน1ล้านยังถือว่าเป็นเรื่องเงินเยอะนะ8ปี9ปีที่แล้วนึงรู้สึกว่าเงิน1ล้านเป็นเรื่องเงินเยอะแต่ว่าตอนนี้เรื่องธรรมดามากเลย1ล้านนี่บางทีหาได้ในครึ่งวันคือหายใจออกมาก็เป็น1ล้านละเพราะฉะนั้นรับใครมาเป็นลูกศิษย์ตอนนี้ยังต้องคิดเลยอ่ะว่าใช่เหนื่อยมั้ยตอนนี้คนจะเอาเงินมาให้1ล้านกูยังคิดก่อนเลยล้าน9ใช่ยังคิดก่อนเลยเรตติ้งลิสต์ป่ะกูเหนื่อยมากนะเขาน่าจะเหนื่อยพอสมควรนะเทรนคนๆนี้โอเคอ่ะมีอีกอีกอันนึงที่ผมพูดบ่อยฉันเป็นคนที่เพิ่มพูนให้กับผู้อื่นสะกดจิตตัวเองทุกวันใครเจอฉันรวยทุกคนผมพูดอย่างนี้ทุกครั้งอ่ะพูดอย่างนี้ทุกวันจนเป็นแบบนี้จริงๆใครเจอผมรวยทุกคนคุณเจอผมคุณดูไลฟ์นี้รวยขึ้นแน่นอนเพราะคุณได้ดูไลฟ์นี้ทุกคนที่มาอยู่ในองศาของผมได้ฟังที่ผมพูดได้โดนสมสะกดจิตสอนไปคุณรวยทุกคนถ้าคุณเชื่อในตัวผู้สอนคุณก็จะได้นั่นคือกฎของการสะกดจิตสะกดจิตกันและกันคือคุณเข้าใจเปล่าว่ามนุษย์สะกดจิตกันทั้งวันอ่ะคุณก็สะกดจิตคนอื่นเขาก็สะกดจิตคุณด้วยคำพูดทั้งวันน่ะแต่ถ้ามันจะเวิร์กเมื่อไหร่รู้ป่ะคุณไปเชื่อเขาอ่ะเข้าใจป่ะสมมติว่าคุณโดนสะกดจิตคุณคนอื่นมาพูดใส่คุณบอกว่าเฮ้ยหน้ามึงนี่เหลืองๆนะช่วงเนี้ยกูว่ามึงนะเป็นดีซ่านหรือเปล่าวะเป็นดีซ่านหรือเปล่าเฮปาไทติสนะครับเพราะว่าสะกดจิตของกูเริ่มกังวลละหรือว่ากูมึงว่ามึงเป็นมะเร็งนะเอาละกูเริ่มคิดละคนโดนแบบนี้เยอะนะแล้วก็กลายเป็นมะเร็งจริงๆผมอ่านเรื่องแบบนี้เยอะมากที่มนุษย์สะกดจิตกันเองเพราะฉะนั้นคุณห้ามโดนสะกดจิตอะไรที่คุณไม่ต้องการโอเคป่ะเพราะฉะนั้นคุณสะกดจิตตัวเองเอาแท้สิ่งที่คุณต้องการวันนี้ผมสะกดจิตคุณไปให้กดไป4ข้อแล้วผมอยากจะให้คุณเนี่ยเรียนรู้วิธีการสะกดจิตตัวเองแล้วก็สั่งจิตแล้วก็สะกดจิตคนอื่นด้วย
เราเคยทำคอร์สไหมใช่ไหมคอร์สที่ว่าสั่งจิตอ่ะคอร์สสั่งจิตอะไรนะสั่งจิตผู้อื่นสั่งจิตตัวเองสั่งจิตตัวเองเราสั่งจิตไปการขายโอเคก็มีในเรื่องเงินด้วยพูดง่ายคือคุณรู้ไหมว่าเวลาคุณสะกดจิตเนี่ยคุณสามารถสะกดจิตให้คนอื่นนะให้ความมั่นใจกับคนอื่นพูดง่ายเวลาการขายของคือถ้าคุณอยากรวยนะถ้าคุณอยากจะรวยยังไงมันก็ต้องขายของยังไงคุณก็ต้องเป็นคนที่มีอิทธิพลพูดง่ายๆมีอิทธิพลทำให้คนอื่นเชื่อคุณได้สะกดจิตคนอื่นได้แต่ในเรื่องดีนะไม่ใช่ในเรื่องแย่นะเป็นในเรื่องดีแต่ว่าถ้าคุณขายของคุณไม่สามารถโน้มน้าวใครได้คุณไม่มีทางขายใครได้นี่คือเป็นมิกแล้วใครขายใครไม่ได้มันรวยไม่ได้โอเคเปล่าถ้าคุณขายตัวเองไม่ได้ขายทักษะคุณไม่ได้คุณขายของคุณไม่ได้คุณไม่สามารถโน้มน้าวใครได้คุณรวยไม่ได้นี่คือเป็นคุณก็ต้องกลับไปทำงานประจำของคุณและที่คุณเบื่อเข้าใจป่ะผมไม่ได้ว่าคนมีงานประจำนะถ้าคุณรักงานประจำของคุณก็โอเคนะผมไม่ได้ว่านะแต่ว่าถ้าคุณทนไม่ไหวกับงานที่มันซ้ำซากถ้าคุณทนกับความอะไรอ่ะมีเงินไม่พอใช้ไม่ไหวถ้าคุณอยากรวยคุณจะต้องรู้จักสั่งจิตปิดการขายโอเคไหมครับโอเคข้อสุดท้ายนี่โคตรเด็ดคุณจะเข้าใจชีวิตคุณจะตื่นรู้เลยว่าชีวิตมันอยู่ในมือของฉันชีวิตมันอยู่ในมือของฉันชีวิตที่จะสร้างอะไรมันยิ่งใหญ่มันอยู่ในมือของเมื่อกี้ที่มีคนถามบอกว่าอาจารย์รวยแล้วทำไมไม่สอนฟรีอย่างแรกนะผมอยากเพราะว่าเมื่อกี้นี่ขอบคุณมากที่ถามมาเพราะผมจะได้ตอบเลยไงมีคนก็พูดอย่างนี้คนนึงมั้งสองสามครั้งอะผมบางทีผมไม่ตอบเองด้วยซ้ำคุณรู้ไหมผมสอนฟรีมาเป็น600กว่าคลิปน่าจะ700 800คลิปแล้วตอนนี้ก็สอนฟรีอยู่ครับตอนนี้ก็สอนฟรีอยู่ตั้งเยอะนะถ้าคุณเอาไปใช้นี่คุณก็เดี๋ยวต้องพูดกับคนต้องตอดแว่นหน่อยโอเคถ้าผมสอนฟรีอยู่ประมาณ 6-700 คลิปนั้นในประมาณ800อะไร8ปีที่ผ่านมาเนี่ยสอนฟรีคือถ้าคุณเนี่ยแค่ตั้งใจแล้วทำสิ่งที่ผมสอนถึงแม้สอนฟรีไปแล้วเนี่ยคุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณผมมั่นใจผมมั่นใจมากคุณจะรวยขึ้นมาคนคุณรู้ไหมวันนี้คนเขียนจดหมายมาหาผมนะเมื่อกี่ฉบับอะผมไม่เคยเอามาโชว์ตอนนั้นเองไม่ใช่เป็นจดหมายฉบับไม่ใช่เป็นอินบ็อกซ์เป็น LINE เป็นอะไรก็ตามแต่ส่งมาในช่องทุกช่องทางอีเมลยังมีเลยบอกว่าอาจารย์แค่เรียนกับอาจารย์แบบฟรีๆเขาก็รวยขึ้นแล้วใครไหนบอกเพื่อนหน่อยเด้ผมได้คอมเมนต์ก็ในไลฟ์ก็มีเพียบเลยเนี่ยตุ๋ยก็เรียนอาจารย์ฟรีๆก็รวยขึ้นแล้วไหนคุณบอกเพื่อนให้เข้าใจหน่อยเดี๋ยวว่าเรียนฟรีๆก็ยังทำได้เลยแล้วก็ไม่ต้องไม่พยายามอย่าถามผมแล้วว่าอาจารย์รวยแล้วทำไมไม่สอนฟรีทำไมรู้ไหมเพราะคนเรียนฟรีส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจเรียนจำไว้เลยคนจ่ายตังค์เขาจะตั้งใจคุณจำคำนี้ตลอดชีวิตคุณจำคำนี้ตลอดชีวิตคนมันลงทุนมันจะตั้งใจลูกคนก็เหมือนกันถ้าเขาได้ของฟรีๆตลอดเขาจะไม่ตั้งใจแล้วเขาจะเหลืองเขาจะเสียคนแต่ถ้าเขาลงทุนอะไรบางอย่างเขายอมแลกมันมาด้วยเงินแยกและหรือแลกมันมาด้วยแรงงานเขายอมทำแลกงานและใช้แม่เขายอมช่วยแม่อยากจะได้อะไรบางอย่างเวลาคุณจะให้ iPhone ลูกให้เขาทำงานดิ iPhone อันนั้นนะเขาจะตั้งใจดูแลมันแต่ถ้าให้มันฟรีๆตลอดไม่ตั้งใจโยนทิ้งอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละคุณจำไว้เลยแล้วมนุษย์นะมีความจริงแบบนี้อันนึงนะจำไว้อีกอันนึงโอเคเมื่อกี้นี้สรุปไปคือมันถ้าเขาจ่ายตังค์เขาจะตั้งใจถ้าคุณไม่อยากให้ใครเสียคนไม่ให้ลูกคุณเสียคนพยายามให้เขาลงทุนลงแรงกับอะไรบางอย่างที่คุณจะให้เขาผมเหตุผลที่ผมเป็นครูเป็นโค้ชท็อปของเมืองไทยประสบความสำเร็จในการที่เปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนลูกศิษย์ให้รวยทำไมรู้ไหมเขาจ่ายตังค์ทุกคนพอจ่ายตังค์แล้วทำไมเกิดขึ้นเขาตั้งใจเรียนผมบอกอะไรเขาทำทันทีเพราะเขาตั้งใจเรียนแล้วมนุษย์มันมีธรรมชาติอีกอันหนึ่งคือมนุษย์มีธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาได้อะไรฟรีเขาจะไม่เห็นค่าถ้าเขาได้อะไรฟรีๆมนุษย์ไม่เห็นค่าเขาจะทิ้งข้องควักนะครับเพราะฉะนั้นและอย่างหนึ่งที่คุณต้องจำไว้นะแล้วคุณบอกผมว่าคุณผมพูดถูกหรือเปล่ามนุษย์มีธรรมชาติอย่างนี้อย่างนึงคือว่าถ้าเขาอยากได้อะไรถ้าเขาอยากได้อะไรจริงๆเขาหาตังค์มาซื้อได้ทั้งนั้นบางคนไม่เป็นหนี้แม่ไม่รู้แหละแต่พอเล่นการพนันดันมีตังค์ไปเล่นเมื่อจะกินเหล้ามีตังค์ไปกินมีบุหรี่มีตังค์ไม่เงินเดือนน้อยนิดเดียวแต่มีตังค์ไปซื้อบุหรี่ไม่มีตังค์เก็บ
มนุษย์หาตังค์ได้ทั้งนั้นสำหรับสิ่งที่เขาอยากได้จำไว้เลยจำไว้ตลอดชีวิตแปลว่าคุณอยากได้มันไม่พอมนุษย์มันมีแค่คุณเลือกเอาเองแล้วกันว่าคุณจะเลือกเอาแค่ยังชีพหรือคุณจะเลือกจะรวยมนุษย์มีสองอย่างมนุษย์มีแค่สองประเภทมนุษย์ประเภทที่ว่ากูเลือกแค่ยังชีพกับมนุษย์ที่บอกว่ากูจะต้องรวยเท่านั้นคุณตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยว่าคุณจะต้องรวยเท่านั้นหรือเปล่าเขียนมาว่าคุณจะต้องรวยเท่านั้นเขียนมาบอกว่าบวกหนึ่งฉันตัดสินใจแล้วฉันต้องรวยเท่านั้นคุณต้องนี่คือการสะกดจิตขั้นสุดท้ายของคุณคือการตัดสินใจรวยอย่างไม่มีข้อแม้ถ้าใครรวยแล้วก็รวยขึ้นถ้าใครยังไม่มีความสุขก็บอกว่ากูจะมีความสุขในบ้านในทุกอย่างถ้าคุณยังหน้าแก่เขาบอกว่าฉันจะหน้าเด็กลงทุกวันตัดสินใจมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจทั้งนั้นคุณตัดสินใจแล้วคุณจะสะกดจิตตัวเองได้โอเคไหมครับใครสนใจในเรื่องของการสะกดจิตตัวเองไปเรียนคอร์สนั้นเปลี่ยนวาจาเป็นประกาศิตอันนั้นท็อปดีมากหรือไม่ก็ซื้อไตรภาคของอะไรสั่งไตรภาคสั่งจิตนะครับไตรภาคสั่งจิตอย่างที่เอบอกจริงๆราคาถูกเกินไปอ่ะเอใช่ถูกมากเลยทำไมถูกงี้วะวันไม่เป็นไรพิเศษวันนี้วันเดียวโอเคใช่แล้วเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นแคปเจอร์หน้าจอมาแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตคุณวันนี้วันที่เปลี่ยนชีวิตคุณจำวันนี้ไว้เลยคุณยังไงก็ต้องลงทุนถ้าคุณหยุดเรียนรู้คุณจะไม่มีทางโตเหตุผลคุณอยากรวยมาตั้งนานแล้วใช่ไหมคุณอยากประสบความสำเร็จมาตั้งนานแล้วใช่ไหมแล้วทำไมคุณยังไม่เป็นสักทีอ่ะใช่แปลว่าความรู้เก่ามันไม่เวิร์กคุณถึงไม่ทำสักทีคุณต้องตัดสินใจแล้ววันนี้โอเคไหมครับโอเคหน้าตาจริงจังมานานขอยิ้มหน่อย จริงๆเป็นคนอารมณ์ดีโอเคจะไปแล้วนะครับเรียกว่าเป็นไลฟ์สปอนจิตเปลี่ยนชีวิตเลยค่ะโอเคเอาละลากันไปด้วยความหล่อนะครับ แว่นกลับมาละท่าเก๊กกลับมาละหล่อมากขอลาก่อนนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับ Love you รักทุกคนนะครับสวัสดีครับ